สาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเนาะจ้าเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วมื้อนี้มาทุ่งนะสิตําเมี่ยงบักแปบจ้านี่เนาะจ้าเครื่องตําปลาพริกป่นตะไคร้ข่าลําคาเนาะจ้าเดี๋ยวตอนนี้ซอยขั้นตอนต่อไปนะคะให้ซอยตะไคร้กับข่าก่อนสิได้ตําเนาะจ้าตําปลาผมกุหลาบแล้วก็จ้าตอนนี้สิเริ่มตําแจ่วเมี่ยงแล้วเด้อจ้าตะไคร้ข่าซอยเรียบร้อยแล้วพริกป่นตําผมคุณนั่นเป็นสาวเมียสาวอย่างซื้อใส่กันนะนี่ปลาไส้จ้าปลาปลากระเดิดนี่กับนี่กับเปียกให้ด่วนถึงตรงนี้หอมจ้าทำปลาให้มันแหลกเปรี้ยวนะจ้าเขาก็ใส่ปลาคามเขาบ่มีปลาคามอันตันเปียกเปียกเขาใส่ปลาคามดิบตันปากมาใส่ปลาคามเพิ่มอีกไหมเก็บชิมนะเก็บชิมชิมแล้วค่ะชิมแล้วค่ะค่ะพี่เอ็มที่ชิมแล้วจ้าชิมแจวมาทงน้ำมาเกี่ยวเข่าจ้าเอาบรรยากาศจ้าชิมผสมบ่เกี่ยวกับซ่อนมันไปพี่แซ่บซ่อนมาหน่อยพี่ซ่อนนะซ่อนจบเปิดจ้าตาตำเมียงตำเมียงนะคะตำเมียงข้าตะไคร้จ้าอันนี้เป็นอันนั้นเราจัดเราลงเพจให้เขาพวกตั้งประเทศของประเทศของจังหวัดเอานั่นให้กระแซบค่ะกระแซบจัดเพจจัดเพจสวยมากเลยเดี๋ยวอันนั้นอีกเดี๋ยวจะพึ่งมากินเลยมาพักอ่ะพักว่าจะลวกกินแรงพร้อมจากเหนียวแปบแซ่บจะมาแซ่บอีหลีเผ็ดนี่ตอนหิ้งหรอแกนี่ดึกไปบ้านอย่างเงี้ยบ้างว่างอย่างรถใหญ่เดี๋ยวละเดี๋ยวบ่เอาใส่กระเป๋านั่นหรอกมันก็ได้เดินขอตลาดไปเรื่อยแซ่บลายมันบักตบมั่มบักแปบน้องจะเฝ้าตายเก็บยังไม่ทันได้ชิมดึกไปบ้านอย่างเงี้ยบ้างว่างอย่างรถใหญ่เดี๋ยวละเดี๋ยวบ่ะมาเอาใส่กระเป๋านั่นหรอกมันก็ได้เดินขอตลาดไปเรื่อยแซ่บลายมันบักตบมั่มบักแปบ
น้องจะเฝ้าตายเข็บน้องไปทั้งนี้ชิ้นเด็กเยอะหัวแซ่บครับเอาผักไปเลยนะมันจ่องเอาไปนะเอาเตะน้ำเตะเอายางพัดไว้แล้วร้อยลงน้ำมาลองปลาชิบะสดเด็กเราสร้างหัวมันแห้งต่างไม่ได้กินกับว่าเป็นยังก็จะไม่ได้กินอีหมอนใช่ไหมครับจ้างเจ้าขอบอ้อนมันไปตายซึ่งจะไปเผ็ดเผ็ดอยู่ที่ว่าที่บ่เผ็ดมาแล้วจ้าพี่เอ็มกินเมี่ยงกินเมี่ยงบักแปบเป็ดมันๆนะจ้าหน่อยหมักเนี่ยมันๆมันง่ายระวังต่างปลาล่าติดคอนะแปดตัวเนาะถามอีกคนตัวใหม่พยุงเกือบของจอเกือบแปดตัวนะตัวน้ำแข็งตัวนึงอ่ะทำไมพยุงอ่ะไอ้หยิบไปยังซื้อมือนะอ้อนมันเลยหยิบไปหยิบฉีดยาเข็มสุดท้ายลืมพ่อจิ๋มะคอมเมนต์พี่หยิบอ่อนใช่ไหมตั้งจอนะนั่งเอ๋มมันเกินนั่นแหละ